ัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคเพราะวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปพวกเราปลูกได้มาละ6ต้นครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาผีสูบกันเองก็ยังได้ครับแต่อย่าเดินออกนอกบ้านนะสูบกันแถวๆนี้แหละไม่เป็นไรเอาไปขายให้กับองค์กรภาครัฐที่จะตั้งขึ้นมารับซื้อจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกิโลละ70,000 บาทไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเอากัญชาเนี่ยไปผสมอาหารได้ให้ผีกัญชาก็ได้เพิ่มเสียงหัวเราะให้กับประชาชนด้วยกัญชาน่าเสียดายครับแทนที่จะเพิ่มเสียงหัวเราะและความสุขให้กับประชาชนด้วยนโยบายทางสาธารณสุขด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเพิ่มเสียงหัวเราะให้ประชาชนด้วยกัญชาไอการเอามาผสมอาหารแบบนี้การเอาไปพีแบบนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการแพทย์อย่างแน่นอนดิฉันเห็นผู้อภิปรายในพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะหลายท่านได้นำคลิปขึ้นมาเปิดณที่ประชุมแห่งนี้ค่ะที่มีข้อความโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวว่าเราสามารถพีกัญชากันได้อย่างสบายเลยตรงนี้ค่ะเป็นข้อความเท็จจริงอย่างไรดิฉันขอให้ทางท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงด้วยนะคะส่วนในกรณีของเรื่องที่เป็นปรากฏในวิดีโอคลิปต้องดูทั้งคลิปครับดูสั้นๆแค่นี้ไม่ได้ครับเรื่องคลิปนี้มันตัดต่อกันได้นะครับแล้วก็การที่ผมพูดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าผมบอกอยู่ในบ้านนะอย่าออกไปข้างนอกนะในการพูดกับชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีการพูดติดตลกบ้างแต่ว่าในอนาคตผมคงจะต้องระมัดระวังคำพูดของผมครับถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รบกวนท่านต้องขอกราบขออภัยด้วยครับวันนี้เราสามารถทุกกัญชาผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็น10 ล้อก็ได้ครับเพราะมันไม่มีกฎหมายจะรองรับได้อย่างมากก็มีมาตรการออกมาหลอกเด็กเหมือนปาหี่วันนี้ขณะที่เรากำลังอภิปรายนะครับเขาขายกัญชา200,000 ถึง 800,000 บาทต่อกิโลแล้วและมีเยอะมากบริเวณแถว RCA แถวทองหล่อแถวตรอกข้าวสารเราบอกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมแต่ผลผลิตที่ออกมามันไม่ใช่นะครับในสังคมอันนี้กลายเป็นกัญชาเสรีแบบสุดโต่งบ้านผม3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาใหญ่ที่สุดวันนี้คือยาเสพติดสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของท่านนายกมอบให้คนจังหวัดนราธิวาสคือคุกคือเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาสแล้วถามว่าคนที่อยู่ในคุก 70-80% นี่คือใครลูกหลานพวกเราคดีจากยาเสพติดทั้งนั้นเราอยากเห็นลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้สังคมเรารับไม่ได้เรื่องอย่างนี้ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขมาดูสิครับเราเป็นเมืองพุทธแต่ผมนี่เป็นคนศาสนาอิสลามก็ถูกเสี่ยมสอนแม้แต่พระแม้แต่เจ้าอาวาสในพื้นที่ผมเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้วันนี้คนค้ายาเสพติดทุกคนเลิกไม่มีใครขายยาบ้าไม่มีใครขายเฮโรอีนหันมาขายกัญชาหมดเพราะว่ามันมีรายได้สูงอาจจะสูงกว่ายาบ้าด้วยซ้ำวันนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่นอกจากเรื่องพลเอกประยุทธ์คือเรื่องของคุณอนุทินนะครับเพราะว่ารอบนี้ฝ่ายค้านนะครับมีการปรับยุทธศาสตร์มาอภิปรายคุณอนุทินก่อนแล้วก็ในช่วงบ่ายๆนะครับในสภาก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคุณธรรมนัสในการหารือกับกลุ่ม16อย่างคึกคักนะครับเรื่องของกลุ่ม16หรือกลุ่มพรรคปัดเศษนั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีรายงานนะครับว่าตอนนี้ประเด็นที่มีการหารือกันก็คือคุณธรรมนัสนะครับกับกลุ่ม16นั้นจะล็อกเป้าอย่างน้อย2รัฐมนตรีเพิ่มในการโหวตไม่ไว้วางใจคนที่1คืออนุพงษ์เผ่าจินดาคนที่2คือสันติพร้อมพัฒน์นะครับไม่ทราบว่าคุณสุภาพนะครับคุณไม่ใช่คุณสุภาพนะขอโทษนะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้ออกโปสเตอร์นะครับลอกเรียนแบบหนังเจมส์บอนด์นาโนไทม์ทูไดนะครับไปลอกโปสเตอร์ที่เจมส์บอนด์ตายด้วยเนี่ยนะครับก็จะโดนสอยด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ชื่อกลับมาเป็นคุณอนุพงศ์นะครับกับสันติพร้อมพัฒน์ต้องดูว่าคุณธรรมนัสจะเดินเกมสำเร็จหรือไม่แต่ว่าในสภานะครับวันนี้คุณอนุทินและนโยบายกัญชากลายเป็นการถูกขึงพืชถล่มอย่างดุดันนะครับคุณอนุทินเองตอนอภิปรายในสภาก็บอกว่า
ไม่มีความมั่นไม่มีความกังวลนะครับสบายสบายกับบรรยากาศเพราะว่าฝ่ายค้านน่าจะพูดซ้ำซากแต่ว่าตัวละครของฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นคุณสุทินคลังแสงนะครับหรือว่าสสพรรคประชาชาตินะครับที่วันนี้อภิปรายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือคุณกูเฮงยาวอฮัสซันนะครับเป็นคนอิสลามแต่พูดตรงใจทั้งคนพุทธและอิสลามเพราะว่าเรื่องกัญชานี้คนพุทธที่ไม่สบายใจก็มีคนอิสลามที่ไม่สบายใจก็มีคุณสุทินนะครับชี้ว่ากัญชาเสรีละเมิดกติกาโลกมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีการเปิดคลิปว่าคุณอนุทินได้หาเสียงชัดว่าการสูบกัญชานั้นสามารถใช้พีได้อันนี้ก็เป็นคลิปที่เคยมีการเผยแพร่ในสื่อไปแล้วนะครับขณะเดียวกันก้าวไกลเองนะครับก็มีการขย่มเรื่องนี้อย่างดุเดือดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอเก่งวาโยนะครับแล้วก็คุณเอิร์ธปกรณ์วุฒินะครับเปิดประเด็นสำคัญ2เรื่องเรื่องที่1คือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคนในรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอิร์ธปกรณ์วุฒินั้นได้เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ก้าวไกลแสดงสมรรถนะของพรรคในการขุดคุ้ยข้อมูลเรื่องที่เป็นเครือข่ายผลประโยชน์ต่างๆนะครับในแบบที่ถ้าวิโรจน์ลักษณะดิสอนอยู่ในสภาก็คงเป็นบทบาทของวิโรจน์แต่เอิร์ธปกรณ์วุฒิรับช่วงจากวิโรจน์ได้อย่างยอดเยี่ยมว่ามีรัฐมนตรีนะครับและเครือญาติของรัฐมนตรีคนสำคัญนั้นตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเกี่ยวข้องกับการทำไร่กัญชาในประเทศลาวแล้วก็มีการ เปิดทางความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่วางระบบธุรกิจต่างๆไว้หมดมีบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่นแอบมาตกลงกับเมืองไทยด้วยหลังจากนั้นก็มีการระบุชื่อของเครือข่ายธุรกิจก่อสร้างรายหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันคุณสุทินก็พูดเอิร์ธปกรณ์วุฒิหรือว่าแม้กระทั่งหมอเก่งวายโยเองก็พูดในสภาในเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้มีการปฏิเสธโดยคุณอนุทินนะครับแต่ว่าไฮไลท์นะครับที่สร้างความฮือฮาคือพรรคประชาชาตินะครับซึ่งมาจาก3จังหวัดนะครับคุณกูเฮงยาวอฮัสซันสสนราธิวาสบอกว่า เป็นคนอิสลามก็จริงแต่เรื่องของกัญชานั้นทั้งคนอิสลามก็คัดค้านแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่3จังหวัดภาคใต้ก็คัดค้านนะครับมีการพูดกันต่อว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นกัญชาราคาแพงนะครับกว่ายาบ้าไปเรียบร้อยแล้วประเทศไทยกลายเป็นประเทศซึ่งใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เป็นข้ออ้างในการปล่อยให้เกิดกัญชาเสรีแบบสุดโต่ง3จังหวัดภาคใต้คุกกลายเป็นสถานที่อยู่ของลูกหลานที่เกิดปัญหายาเสพติดลุกลามนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปเป็นภาพของนักเรียนหญิง2คนนะครับอาการหัวร้อคิกคักนอนกลิ้งลุกผุดลุกผุดนั่งนะครับริมถนนน่าจะมาจากอาการของการเมากัญชาเละเทะนะครับแล้วคุณกูเฮงก็ถามว่าแบบนี้ท่านยอมรับได้หรือที่ลูกหลานของเราต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับระบุต่อไปว่าใน3จังหวัดภาคใต้กัญชาร้ายแรงกว่ากล้วยนะครับขอให้สสอย่ากินกล้วยนะครับแล้วก็อย่ากินกัญชาตอนนี้สถานการณ์เละเทะเพราะเป็นยุคที่สสนั้นกินทั้งกัญชาผสมกล้วยนะครับกัญชาเสรีสุดโต่งจะทำให้เกิดแลนด์สไลด์พาวเวอร์กับบางพรรคการเมืองแต่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนรุ่นหลังของประเทศไทยนะครับในตอนบ่ายขณะที่คุณกูเฮงกำลังอภิปรายอยู่นะครับคุณกูเฮงจากพรรคประชาชาติเนี่ยนะครับณัฐวุฒิบัวปทุมก้าวไกลออกมาประท้วงว่าขณะที่คุณกูเฮงอภิปรายอยู่นั้นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง11คนไม่มีใครอยู่ในที่ประชุมเลยยิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีทั้ง36คนก็เพ่นออกจากห้องประชุมกันหมดนะครับนำไปสู่การตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีไปลาออกหรือว่าไปหาลือเรื่องยุบสภากันหรืออย่างไรนะครับขอให้รัฐมนตรีโผล่มาในห้องประชุมบ้างประธานสภานะครับคุณสุภชัยก็รีบชี้แจงว่าไม่รู้รัฐมนตรีคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าคุณอนุทินและศักดิ์สยามนั้นไปกินข้าวแต่ว่าต่อให้ไปกินข้าวก็จะมีการฟังการอภิปรายตลอดสส.อิ่มธีรัตน์นะครับหลังจากที่คุณสุทินออกมาขยายประเด็นนะครับว่าคุณอนุทินเคยพูดในการปราศัยเรื่องของการพีได้เนี่ยนะครับสส.อิ่มก็ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่าขอให้รัฐมนตรีช่วยชี้แจงด้วยว่าคำว่าให้พีได้ในการอภิปรายหรือว่าในการปราศัยนั้นแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเล่าฟังคำอภิปรายของสส.กูเฮงนะครับตัวแทนคน3จังหวัดภาคใต้เป็นคนมุสลิมนะครับแต่บอกว่าเรื่องนี้ทั้งคนมุสลิมและคนพุทธนั้นอึดอัดขัดข้องใจคล้ายๆกันครับนั่นคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสภาช่วงบ่ายนะครับ